สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะมาเจอกันอีกแล้วกับออนวันนี้มีใครมาด้วยเอ่ยสวัสดีครับเฮ้ วันนี้ชวน PX มาเล่นด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าใครเล่นเกมนี้บ้างเอ่ยมาผจญภัยไปด้วยกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้จะชวน PX มาเล่นด้วยเดี๋ยวเราสร้างห้องกันซะก่อนรอสักครู่สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่โตสวัสดีคุณวูดด้วยมีโตบอกว่าได้ลิงก์ Discord ของโตแล้วเดี๋ยวใส่ในช่องคุยให้โอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากมีโตเดี๋ยวเรารอพี่เอ็กเข้ามานะคะวันนี้เราจะเลือกเล่นเป็นตัวไหนดีนะเล่นฮูปสดีกว่านี่เลย Hey, nice to meet you. My name's Max. Maxwell Small. โอ้มีเสียงของแต่ละคนให้ฟังด้วย Hey, I'm Willow. Willow Branch. พี่เอ็กเข้ามาจอยแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มเกมจอยแล้วโอเคไปลุยกันเลยวันนี้พี่เอ็กเสียงแหบมากอะสวัสดีค่ะคุณยูจิสวัสดีคุณแบงค์คุณแบงค์บอกเล่นด้วยเล่นด้วยโหลดแป๊บเอาเลยโหลดเลยโหลดเลยเข้ามาแล้ว Can't remember what มันเกิดอะไรกันขึ้นที่นี่ที่ไหนเรายังไม่ได้เลือกตัวเลยอ่ะมันเลือกมาเองอ่ะอ้าวเหรอ Everything seems so big งั้นเอาใหม่ไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเล่นได้โอเคโอเคเกมแพลน figure out where I am find out what happened then knock it down hoop style น่าจะแสดงว่าตอนเลือกตัวละครเมื่อกี้น่าจะต้องรอให้เลือกเสร็จก่อนแล้วค่อยกดเข้ามาพร้อมๆกันแน่เลยเราดันไปกดเริ่มก่อนอันนี้มันส่วนหลังบ้านเหรอน่าจะเป็นส่วนหลังบ้านนะคะดูนี่Coach always says มีลูกเบสบอลลูกเบลล์เลยโอ้ Whoa I'm not just small I'm tiny ฉันตัวเล็กจริงๆ This is freaking awesome ตอนนี้เราก็ But how the heck did I end up here หาเก็บข้าวของกันไปก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอาหารเอ๊ะเก็บไปหมดแล้วอ้าวอันนี้คืออาหารเหรอใช่ๆเห็ดเป็นอาหารค่ะไม่รู้อ่ะก็เก็บหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจออีกเดี๋ยวขอกดเป็นมุมมองภาพนี้ละกันเราจะไปลุยกันโอ้มันใช้ก้อนหินเป็นอาวุธได้ด้วยอ่ะนี่โอ้ยยายายาเลื่อนรถตีกันตายก่อนแล้วมีเต่าบอกว่ากินข้าวแป๊บนึงโอเคงั้นเราหาของไว้ก่อนเขาบอกว่ากด R เพื่อปาก้อนหินโอ้ปาได้จริงๆด้วยเดี๋ยวเล็งหาเอ็กก่อนเอ็กอยู่นั้นปาไม่โดนอ้าวอันนี้เขาให้ร่วมมือกันหรือไล่ฆ่ากันร่วมมือกันร่วมมือกันเอาชีวิตรอดไปด้วยกันเราเจอบ้านเล็กๆตรงนี้ด้วยมันคืออะไรWhoa! Look at the size of that ant. Honestly, I'm just glad it's not big enough to squish. Well, someone had to have set up all this. Oh, มันสามารถคราบของได้ที่นี่ใช่ไหม I'm not exactly sure where this is. ต้องเอาของไปส่อง What is going on? I should keep looking around. ตอนนี้เราคราบอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้เจ้าของยังคราบไม่ได้เท่าไหร่นะคะอยากสร้างไอ้เนี่ยหอกได้อาวุธแล้วเรากำลังนั่งอนาลิซิสต้นถั่วงอกอยู่น่าจะเป็นถั่วงอกไหมไม่รู้คือต้นอะไรมันทำเป็นสไปกี้สปิกได้อ๋อคือถ้าเราเอาของที่เราเก็บมาอนาลิซิสที่เครื่องตรงนี้มันก็จะบอกว่าเอาไปคราฟอะไรได้เนาะใช่แล้วเฮ้ยมีมดตรงนี้มีมดระวังด้วยมด
I don't want any trouble, Aunt. แล้วจีบมดได้ไหมไม่ได้สินะ จะจีบมดอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวอ๋อถ้า X มาใช้เครื่องนี้เราก็จะผลิตได้ด้วยอ๋อไม่ต้องส่องเลยได้แล้วใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมโอเคใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราคราฟอันนี้ก่อนบุ๊กเป็นไฟเบอร์เป็นเชือกจะเอามาทำขวานผ่าต้นอ่อนอีก3ต้นขวานได้ไปหาก่อนตอนนี้เราต้องหาอาหารก่อนหาอาหารสร้างบ้านแล้วมันจะมีภารกิจด้วยให้เราทำไม่ใช่ไฟเบอร์สิเราจะหาต้นอ่อนหาต้นอ่อนสร้างได้หรือยังได้แล้วได้ควานเราไม่เห็นเราไม่เห็นคราฟอะไรได้เลยอ้าวต้องทำยังไงอ่ะได้ดิกดแท็บค่ะแล้วก็แท็บมันจะขึ้นเมนูอ๋อโอเคแล้วก็จะมีบอกว่าแต่ละอย่างใช้อะไรบ้างแท็บก็ไม่ต้องมาที่เครื่องนี่ตอนแรกมันจะยังไม่ปลดล็อกอ่ะโอเคครับพอเริ่มมามันจะมีแค่หอกกับทอชใช่ไหมคะกับคบไฟแค่นั้นอย่างอื่นมันจะไม่มีมันต้องเอาพวกหญ้าพวกอะไรพวกก้อนหินอ่ะไปส่องในเครื่องนั้นก่อนมันถึงจะมีเมนูอื่นขึ้นมาอีกอ๋อโอเคตอนนี้เรามีหอกแล้วต้องขัดไอ้ไฟเบอร์วูบเว้นเก็บต้นไฟเบอร์ต้นที่มันงอกเล็กๆอ่ะที่พื้นอ่ะแล้วก็เอามาทำเป็นเชือกก่อนโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยเก็บมาให้ที่เครื่องละกันโอเคเสียงพี่เอ็กแบบแหบมากวันนี้เสียงสะท้อนด้วยเหรอคะเสียงกล้องเฮียเอ็กเสียงกล้องแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอไปตั้งค่าสักนิดนึงก่อนรอแป๊บน่าจะเป็นเพราะเสียงดังแน่เลยเขาบอกให้เราหาน้ำเดี๋ยวหาที่กั้นเสียงอ๋อรู้ละเสียงมันสะท้อนจากไมค์เครื่องนู้นมาเข้าไมค์เครื่องนี้พี่เอ็กลองพูดอีกทีดิฮัลโหลโอ้ยกล้องอยู่เลยแป๊บนึงนะคะ Yuck Gross เอ้าทำไมเรากินน้ำแล้วติดอะไรไม่รู้อะน้ำสกปรกกินไม่ได้ เอ้าเหรอมันจะมีสอนข้างบนอยู่ตัวเรียวอะค่ะที่ Fire Water โอเคครับน่าจะต้องกินแบบพวกน้ำค้างโอ้กินน้ำที่พื้นก็ไม่ได้ด้วยใช่เพราะว่าคราวที่แล้วนี่เรามาลองเล่นเดโมก่อนแล้วไงโอเคเสียงมันก้องไม่หายอ่ะพี่เอกทำไงดีงั้นเดี๋ยวผมปิดไมค์ไหมล่ะก็คุยให้คุณออนคุยคนเดียวเดี๋ยวผมช่วยอย่างเดียวเดี๋ยวขอลองดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาที่กั้นมาโอเคลองพูดอีกทีดิครับยังกล้องอยู่เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะโอเคงั้นคงต้องให้พี่เอ็ดปิดไมค์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวคราวหน้าตั้งเสียงใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเมากันสนุกสนุกตอนนี้เรามาอยู่ที่แมชชีนอะไรสักอย่างนี่เอ็กมาดูนี่สิขึ้นมานี่มันมีปุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยต้องกดดิมีเลเซอร์ประจุตรงนี้ด้วยนะคะเขาบอกให้เราซ่อมเครื่องตรงนี้ให้สัญญาณเลเซอร์มันส่องมาที่ไอ้แท่นกลมๆนี้
แล้วเครื่องนี้มันก็จะทำงานได้เราไปจัดการไอ้ตัวที่มันขัดขวางสัญญาณนี่กันดีกว่านี่นี่ไฟนี้มันบังตัดก่อนตัดสำเร็จแล้วเรียบร้อยชัดเจน1เส้นเสียงเจ๊บอกไปครับเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอ้ยโอ้ยไฟดูดไม่ใช่ไฟดูดแมลงวันมัวแต่จะไปลดเสียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคดังขึ้นไหมเอ่ย It's a speedy little green corn pup คราวนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้ตัวเราเหลือเท่ามดนี่แล้วก็ต้องมาผจญภัยในสวนหลังบ้านนี้เลย I'm not picky เฮ้ยกินอะไรอ่ะกินคนเดียวกินอะไรคนเดียวไม่แบ่งด้วย คุณเอกไปตามหาน้ำกันดีกว่าไปหาน้ำกินกันดีกว่าตอนนี้น้ำจะหมดแล้วเนี่ยค่าพลังน้ำลดลงไปเรื่อยๆเลยเราต้องหาน้ำจากยอดหญ้ากินหาก่อนนะตรงไหนมันจะมีน้ำให้เรากินบ้างมองหาน้ำเจอแล้วตรงนั้นมีน้ำอยู่ข้างบนปลายใบไม้นั่นไงมีพิกัดบอกด้วยนี่เลยกระโดดเก็บได้ไหมอ่ะได้ด้วย It's really good It's really good กินไปแล้วอ่ะเอ็กหมดแล้วเดี๋ยวไปตามหากันใหม่ที่ไหนมีน้ำอีกไหมเอานี่ต้องใช้ขวานเจอน้ำอีกแล้วเหรอโอ้ยนี่ต้นนี้ต้นนี้มีนี่ต้นนี้เราต้องสับมันหยดมาแล้วเอ็กซ์ good ไปเราไปหาของต่อดีกว่านี่คุณเอ็กมาซ่อมนี่กันดีกว่าซ่อมไอ้เครื่องเลเซอร์เนี่ยสัญญาณมันมาจากทางเนี้ยนี่มีกล้องตรงเนี้ยมานี่ตามมาเดี๋ยวเราขอหาของก่อนนะหาของไปเรื่อยๆระหว่างทางนะคะเราเจอไอ้แท่งแล้วก้อนหินเก็บก้อนหญ้าเล็กๆน้อยๆเก็บระหว่างทางเดินช่วยกันเก็บไปเรื่อยๆคุณเอ็กมีอาวุธยังนี่แล้วไปพร้อมลุยเป็นเกมซิมูเลเตอร์เหรอครับใช่แล้วค่ะคุณไปตองนี่ตอนนี้มันมีเจ้าพวกตัวอะไรวะเหมือนเห็บหรืออะไรไม่รู้ว่ามันกัดสายไฟอยู่แล้วต้องช่วยกันจัดการมันไอ้ลุยเลยวิ่งได้ยินเสียงโอ้ยมันมาเพียบเลยทั้งนี้เดี๋ยวอันนี้หมดยูจิบอกว่าเอาจริงๆนะแยกหาของดีกว่าไหมเอ็กพี่เอ็กไปหาน้ำอุ้ยโอ้ยมีเห็บมากัดข้างหลังมองไม่เห็นยูจิบอกให้พี่เอ็กแยกไปหาน้ำแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นโอเคโอ้ยเยอะเห็บเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดการซ่อมสายไฟต่อนะคะที่ข้างล่างด้านนี้ตามสายไฟมาเรื่อยๆจัดการเจ้าพวกงั้นพี่เอ็กบอกว่าเดี๋ยวพี่เอ็กจะไปหาของสร้างบ้านนะคะโอเคงั้นเราก็ไปผจญภัย มาสไตล์เดิมเราเป็นสายบูพี่เอ็กเป็นสายฟาร์มนะคะฟาร์มหาของสร้างบ้านไปหาอาหารด้วยมันเป็นต้องบอกว่ากว่าจะ
ได้มาเล่นเกมด้วยกันยากนะอยากได้ยินเสียงเฮียโอ้เฮียเพื่อนๆอยากได้ยินเสียงเฮียงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้เขาอยากได้ยินเสียงตอนที่เล่นด้วยกันเฮียบอกว่าไม่เป็นไรไมค์มันไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าเราตั้งค่าเสียงไม่ค่อยดีสักอย่างนึงเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงเฮียกันต่อละกันเฮียบอกว่าเดี๋ยวจะมานั่งเล่นHarvest Moon นะคะเป็นเพื่อนเพื่อนๆกันต่อครับอันนี้ก่อนไฟมันจะต้องลงไปถ้ำข้างล่างซึ่งมันมืดตื้อเลยยังไม่มีขวานเลยเฮียเฮียอยากได้ขวานไหมอ่ะเดี๋ยวเราทำให้สู้เต่าทองเฮียไปสู้เต่าทองที่ไหนแล้วเนี่ยกลับมาเฮียทำขวานได้ยังเอ็กโอเคงั้นแยกกันหาของเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปบู๊ซ่อมเครื่องนี้กันโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตอนนี้ของที่เราขาดก็คือเราจะทำคบไฟของที่เราขาดตอนนี้เป็นไดกราสขาดไดกราสอยู่หนึ่งอันโอเคไปหาไดกราสก่อนมีหญ้าแห้งอยู่แถวนี้บ้างไหมเอ่ยนี่อันนี้หญ้าแห้งปะใช่ไม้ลมได้มาแล้วหญ้าแห้งวันนี้เราจะผจญภัยลุยไปเรื่อยๆสร้างคบไฟได้แล้วนะคะสร้างคบไฟแล้วก็ติดตั้งลุยมันอยู่จีบกับเกมนี้มีของตกแน่แน่ไม่นะจบแล้วเสียงอันอ่อนนุ่มของเฮียใจเย็นๆเพื่อนๆเดี๋ยวเฮียมาเล่นด้วยเอ้าเขาไปเจอสายไฟทำไมสายไฟดังปงปงปงมาปล่อยให้สายบูเขาลุยเฮียไปนั่งคับของที่บ้านกุ๊กกิ๊กกิ๊กโอ้ยโอ้ยมีอีกไหมมีอีกกี่สิบตัวลุยเข้ามาเลยยังได้ยินเสียงไฟช็อตอยู่นะคะเริ่มน่ากลัวแล้วเราต้องลงไปข้างล่างเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยสวัสดีคุณพบซ่าค่ะโอ้นั่นไงล่ะลุยลุยลุยเก็บไว้ก่อนมีอีกไหมวัวตัวสุดท้ายอีกสองตัวเรียบร้อยคราวนี้สายไฟก็ไม่ช็อตแล้วเครื่องน่าจะทำงานแล้วนะคะวิ่งขึ้นไปดูสิไม่มีเสียงไฟช็อตละปลอดภัยเก็บของไปเรื่อยๆเครื่องน่าจะทำงานได้แล้วตอนนี้มีเห็ดอยู่ใกล้ๆด้วยสัญลักษณ์บอกโอ้เยี่ยมไปเลยตอนนี้กำลังหิวพอดีเสียงเวียวอยู่ข้างเก็บเห็ดกินก่อนตอนนี้ยังหาของกินอย่างอื่นไม่ได้กินเห็ดประทังชีวิตมีอีกห่างจากตรงนี้3เซนก็มีเห็ดอีกอยู่ไหนอ่ะใต้ดินเหรอไม่เป็นไรเราไม่ขยันขุดขนาดนั้นมากินเห็ดแก้หิวก่อนนะคะCan't waste food. มันอาหารที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็ดแต่ก็กินประทังชีวิตกันไปก่อนเขามีขึ้นมาบอกให้กด V ด้วยอ๋อเป็น hot punch กดแบบรวดเร็วเดี๋ยวปิดคบไฟกันก่อนนะคะที่นี่สว่างไปได้โอเคเราจะไปที่เครื่องจากเมื่อกี้นี้ที่เราซ่อมก็สัญญาณเลเซอร์เรียบร้อยหาทิศทางก่อนเราหลงทิศอีกแล้วเจอแล้ววิ่งกลับไปที่เครื่องเลเซอร์นั่นเลยเครื่องอยู่ไหน
อ๋อยังเดินไม่ถึงติดป่าอยู่เราจะตามสัญญาณเลเซอร์นั้นไปอ๋อมันจะมีเครื่องหมายตกกระจายบอกด้วยเอ๋เราวิ่งตามไปเรื่อยๆเสียงจิ๊ด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 นี่มันช่างน่ากลัวจริงๆแล้วเป้าหมายของเราเครื่องนี้มันน่าจะทำงานได้แล้วนะพี่เอ็กมาดูนี่ดินี่สัญญาณเรียบร้อยแล้วมากดปุ่มให้หน่อยนี่ไงกดปุ่มให้หน่อยเอาอย่าไปทุบมันสิโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตายแล้วเราอยู่ตรงเครื่องนั้นด้วยจะตายไหมเนี่ยโอ้ยระเบิดระเบิดไปแล้วตอนนี้ก็มีปริศนาเครื่องจักรปริศนาพาร์ท2นะคะเป็นเควสให้เราไปสำรวจที่ต้นโอ๊กกันต่อไปอ่ะ PX ตอนนี้มันใกล้มืดแล้วอ่ะเรามาสร้างแคมป์กันก่อนไหมต้นโอ๊กมันอยู่ที่ไหนวะนู่นแมลงวันแมลงวันอย่ามานะเงียบเกินใช่รู้สึกว่าเงียบขอเวลาสักไม่เกิน5นาทีได้ไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอไปตั้งค่าโปรแกรมแป๊บนึง yeah. ครูนะคะเฮียฝากตัวไว้ด้วยนะฝากไว้ให้หน่อยเดี๋ยวเราไปดูก่อนฝากตัวและฝากใจโอเคเดี๋ยวเราจะคอลพี่เอ็กไปต่อเราจะเปิด Discord ใหม่โอเคได้ยินเสียงไหมเอ่ยโอ้เดี๋ยวกล้องกล้องก่อนเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันน่าจะมีปัญหาแล้ววันนี้มันกล้องผิดปกติปกติเราคุยกันมันก็ไม่กล้องเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวหาที่ตั้งค่าก่อนวันนี้ให้คุณออนโซโล่ไปก่อนไหมล่ะเหรอน้องๆอยากได้ยินเสียงไม่เป็นไรอดใจไว้ก่อนโอเคโอเคงั้นเราตามใจพี่เอกก็แล้วกันอ่ะมาใช่เสียงมันก้องเกินวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าวางชั้นหรือวางอะไรผิดมุมห้องเสียงมันเล็กสะท้อนนะคะตอนนี้งั้นเราขอออกก่อนนะโอเคได้เลยหาน้ำกินก่อนหิวน้ำมากHydration is the key to performance. Okay, ตอนนี้เราเริ่มมาสร้างฐานสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเฮียเอ็กเฮียเอ็กคิดว่าจะสร้างบ้านตรงไหนดีคะงั้นเราสร้างบ้านตรงนี้เลยก็แล้วกันนะหรือทางนู้นมีอะไรเป็นสีๆด้วยอ่ะนี่คือกล่องน้ำหวานแล้วก็มีน้ำตรงนี้ด้วยน้ำผลไม้หยดอยู่โอ้เอาเฮียเราไปแล้วเลยนะคะปล่อยเราโซโล่เลยคราวนี้เราลุยเดี่ยวกันอีกแล้วงั้นเราไปสร้างบ้านที่มัน
ด้วยความที่ตัวเราเล็กมากเราไม่รู้จะไปทิศไหนแล้วเนี่ยจะเริ่มการสร้างบ้านแต่เดี๋ยวขอไปสำรวจก่อนนะคะว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีเฮียไม่อยู่กับเราแล้วเฮียบอกว่าเดี๋ยวมารอเล่นเกมอื่นดีกว่าเราเจอของบนนี้ก็เลยปีนยอดไม้ขึ้นมาแอบเฮียออกไปเลยค่ะเฮียไปแล้วสงสัยเน็ตไม่ดีนั่นไงเป็นที่ที่เราจะต้องไปที่ต่อไปนะคะต้นโอ๊กโอเคไปทางทิศนั้นเราได้ทางแล้วเราไม่หลงละค่อยกระโดดลงไปบนยอดไม้ปุ๊บโอเคทิศนั้นวิ่งไปแล้วจ้าก่อนไปเราต้องเก็บของกินก่อนนิดนึงกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องถึงเรายังไม่เจออาหารอื่นนะคะเห็ดช่วยทำให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้เริ่มมืดแล้วด้วยสิ Bam Alley Hoops bringing the light เปิดไฟแล้วเราจะไปอยู่ที่ใต้ต้นโอ๊กก่อนละกันโอ้มีเสียงอะไรด้วยเกียไม่ยอมเล่นด้วยแล้วค่ะเกียบอกไปแล้วเบื่อแล้วพูดไม่ได้ ไม่มีเสียงจริงๆอ่ะจะให้มาช่วยเล่นอ่ะแต่ออกไปเฉยเลยอ่ะใจร้ายที่สุดตอนนี้เรามาถึงต้นโอ๊กแล้วตรงนี้มีเสาอะไรด้วยอ่ะมันเป็นโคมไฟสนามหรืออะไรมาสำรวจกันก่อนดีกว่าน่าจะเป็นโคมไฟนะคะทางด้านนู้นมีแสงอะไรด้วยก็ไม่รู้สีม่วงๆอุ้ยๆหล่นรู้แค่นี้ก็ยังอุตส่าห์หล่นอีกนะเนี่ยจะไต่ขึ้นไปใหม่ปึ๊บคุณยูจิบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยสาวๆต่างหากโอ้เราน่าจะเดินทางต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมืดมากแล้วเอาเป็นว่าย้ำค่ำคืนเราหาของไปก็แล้วกันของพวกนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับการเดินทางต่อของเราเอาไว้สร้างของได้ตอนนี้เราสร้างอะไรได้แล้วบ้างเอ่ยเราสร้างพวกขวานค้อนหอกโอ้มีนี่ด้วยธนูต้องหาอันเนี้ยไอ้ปุยปุยสีขาวนะคะแล้วก็หาเกือกดูได้ได้อาวุธใหม่แล้วอุ้ยเสียงอะไรอ่ะไอ้แมงมุมออกก่อนเดี๋ยวเราต้องการที่โล่งๆแบบว่าเราตีแล้วถอยตีแล้วถอยได้ตรงนี้ได้ไหนมาแมงมุมมาไปไหนแล้วเห็นป่าราบเลยค่ะเห็นแวบๆได้ยินเสียงมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละอุ้ยมาแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ทีเดียวตายเลยเหรอมันช่างโหดโหดร้ายจริงๆเจ้าแมงมุมไม่มีคนมาช่วยอะค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะกดกิฟต์อัพไปเปิดไปเริ่มใหม่โอ้มาทั้งหมดทั้งแมงมุมเดี๋ยวเราไปเกิดใหม่เลยแล้วกัน Help me out พาตัวตายตายตามระเบียบดูสิมีประวัติการตายด้วยตายจากแมงมุมแล้วเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งตอนที่มันมืดขนาดนี้จะทำอะไรได้โอ้เดินไปไกลเหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้จากตรงไอ้รูที่เป็นจุดเกิดอะไปตั้ง357เซน
3เมตรครึ่งรู้สึกมันเหมือนไกลมากตอนนี้เรามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่มีของใดๆทั้งสิ้นจะค่อยๆเดินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะรอเช้าหรือจะเริ่มใหม่ดีนะยังไงใช่ไหมถึงได้อยากได้ผู้ช่วยมาเล่นด้วยคุณเปตองก็บอกเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่รอดแน่ๆเลยโอเคเราจะไปเริ่มเล่นใหม่ถ้าเล่นคนเดียวอ่ะมันก็ต้องไปเล่นโหมดเนี้ย single player อ่ะตัวนี้ Ali Hoop เหมือนเดิมมาเริ่มต้นลุยกันใหม่ผู้ช่วยเราหายไปแล้วตอนนี้เราจะต้องระวังตัวระวังแมลงโดนเลยคุณยูจิบอกว่าก็รู้นะว่าแมงมุมตัวมันใหญ่ก็ยังจะบวกอีกนี่ใครไม่เคยกลัวอยู่แล้วถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ก็คงแบบถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงตายตั้งแต่ยังเด็กๆ really small okay game plan figure out where I am find out what happenedThen knock it down hoop style. Okay. เราก็ต้องไปเสาะหานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงตัวเล็กแบบนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าแก้ไขปริศนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงตัวเล็กทำไมเราถึงต้องมาอยู่ที่นี่ก็อาจจะมีวิธีทำให้เราตัวใหญ่เป็นปกติเหมือนเดิม I'm not just small. I'm tiny. ฉันตัวเล็กจริงๆเลยBut how the heck did I end up here? เก็บไปเราก็ต้องไปวิจัยฝุ่นที่เป็นวิจัยกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น คุณวูดบอกว่าก็คุณออนร้อยศพศพตัวเองทั้งนั้นเลยด้วยนะอย่างนี้เป็นแมวไม่ได้แมวมีแค่9ชีวิต9ชีวิตมันไม่พอถ้าอย่างเรานี้ต้องเป็น100ชีวิตโอเคเก็บของกันต่อเสร็จแล้วก็มาเริ่มต้น I'm guessing this isn't the only one of these science pods. ส่งของกันต่อนะคะเพื่อที่จะผลิตของต่างๆได้อันแรกก็เป็นพวกหญ้าเอามาทำเชือกเอามาทำไฟเบอร์ก่อนแล้วก็จะเอาไปทำเป็นเชือกอีกทีนึงแล้วก็ไอ้ตัวนี้ต้นอ่อนวิจัยแล้วจะได้อะไรวิจัยแล้วจะทำขวานได้นะคะกับหอกแล้วก้อนหินนะโอ้แบตหมดทำขวานได้โอเคเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวเนี้ยโอ้แบตมันหมดแล้วต้องรอชาร์จในอีกเกือบ9นาทีตอนนี้เราก็เริ่มกันใหม่ทำขวานและหอกขวานหอกด้วยอาวุธของเราตัดทุกอย่างที่ขวางหน้าและเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าอีกเช่นเดียวกันโอ้เชือกไฟเบอร์มันไม่ได้มาจากไอ้ต้นไม้นี่นะมันมาจากต้นอ่อนเล็กๆที่พื้นนี่เป็นไฟเบอร์โอเคน่าจะได้แล้วหอกโอเคแล้วเราจะไปลุยกันต่อนะคะวันนี้เราจะเริ่มสร้างแคมป์กันก่อนจะเริ่มสร้างบ้านกันไอ้พวกนี้น่าจะเอาไปสร้างอะไรได้เก็บก่อน inventory full เรียบร้อยของเต็มอุ๊ยอะไรวิ่งมามดตัวน้อยตัวนิดนี่มีสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยทำเชือกทำขวานค้อนทำสแน็คได้โอ้ใช้อะไรทำอ่ะอันนี้เป็นแคนทีนยังทำของกินไม่ได้แล้วอันนี้เป็นไฟเบอร์แบนเดจเป็นผ้า
พันแผลนะคะเพิ่มเฮลอันนี้สร้างฐานได้คุณใบตองบอกว่าโดนน้ำยาตัวเล็กหยดเข้าไปในหูครับเลยตัวเล็กเหมือนในการ์ตูนนึกว่ากินแน่ๆไปซะอีกน้ำยาแบบในอลิซอินวันเดอร์แลนด์กินขนมกินคุกกี้แล้วตัวเล็กตัวใหญ่โอ้มีนี่ด้วยเตาปิ้งย่างใช้อะไรอ่ะต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนก้อนหินแล้วก็หญ้าแห้งทำเตาได้อ่ะเตาย่างแล้วก็ทำอะไรได้อีกอันนี้เมเกอร์เหมือนเป็นป้ายบอกโลเคชั่นแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเอาไปใช้ทำอะไรได้อีกเยอะแยะแต่ตอนนี้ของนี่ยังไม่ได้ใช้ก็วางไปก่อนต้องรีบสร้างบ้านก่อนมืดแล้วล่ะงานนี้ทุบก้อนหินได้ด้วยตอนนี้เรายังสร้างขวานไม่ได้โอเคงั้นเรามาสร้างบ้านแถวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีเต็นท์วิจัยอะไรพวกนี้นะคะเอเริ่มสร้างบ้านกันละเตรียมพื้นที่ก่อนโอ้พลังงานหมดมันพื้นมันไม่เรียบแบบว่าพอที่จะสร้างพื้นสร้างอะไรได้เลยอะหรือเราจะเดินไปสำรวจอีกนิดนึงก่อนเดินไปอีกนิดนึงก็แล้วกัน Coach always says keep your eye on the ball เดินสำรวจให้ทั่วๆก่อนหาที่สร้างบ้านนี่ตรงนี้ก็ดีนะที่โล่งเราได้ที่สร้างบ้านแล้วตรงนี้โล่งนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆที่เป็นวิจัยด้วยสร้างบ้านตรงนี้แหละหามุมก่อนเราจะเริ่มสร้างแล้วสร้างกำแพงได้แล้วสักนิดสร้างบ้านเล็กๆก่อนเอานี้ตายแล้วเรามีบ้านรู้สึกว่าเราจะสร้างบ้านใหญ่เกินไปหาของกันทั้งวันแน่นอนซึ่งเดียวก่อนละกันแค่นี้ก่อนโอเคบ้านเรามันจะใหญ่เกินไปแล้วประตูล่ะหาทางเข้าก่อนนะคะตรงนี้เตี้ยกำแพงต่อเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องหาของมาใส่สร้างบ้านกันก่อนแล้ววิ่งไปประกอบบ้านโอ้ต้องหาของเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้ได้ก๊าซอะไรเก็บไปก่อนโปรเจกต์บ้านเราทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อนะคะตอนนี้เราไปผจญภัยดีกว่าเราเบื่อแล้วสร้างบ้านเอ้ยเดี๋ยวเรามาวางไว้ก่อนไงเดี๋ยวเราจะมาสร้างต่อส
ำแพงสูงไม่เท่ากันค่ะเพราะพื้นมันไม่เท่ากันเราจะไปหาทำเลสร้างบ้านด้วยอยากได้พื้นเรียบๆอ่ะเป็นลานโล่งๆเราจะได้สร้างบ้านแบบสวยๆได้นะคะจะไปลองปลดล็อกเควสอะไรพวกนี้ก่อนเผื่อว่ามันจะเจอที่ดีกว่านี้ตอนนี้เราต้องหาอาหารกินแล้วกับน้ำแล้วก็ต้องดูก่อนด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนเราจำต้นโอ๊กต้นใหญ่ต้นนั้นได้เจอแล้วโอเคไปปลดล็อกเจ้าเครื่องเลเซอร์แล้วก็ไปหาปริศนาเจ้าต้นโอ๊กกันดีกว่าพบเพลิงยามค่ำคืนตอนนี้ขาดเชือก2โอเคเรียบร้อยคบเพลิงยามค่ำคืนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็มีคบเพลิงแล้วอุ๊ยอุ๊ยเจอเจ้าแมลงวันอะเจ้าแมลงวันมันมากัดด้วยโอเคคราวนี้เราต้องมาเวทนี้ต่ออีกแล้วไม่น่าไม่น่าไปบู๊กับแมงมุมเมื่อกี้เลยเราเลยต้องมารีเควสกันใหม่จัดการกับสัญญาณเลเซอร์เรียบร้อยแล้วก็เหลือเส้นนู้นโอ้ต้องหาน้ำด้วยนะคะตอนนี้หิวน้ำจัดๆเลยอะThat tastes really good น้ำมาแล้วต่อไปจัดการซ่อมสายไฟต้นไม้ใหญ่แมลงก็ใหญ่มันน่ากลัวใช่ไหมคะป่ะมดล่ะเราอยากสู้มดมากเลยอ่ะ แต่เราไม่กล้าหามดตัวใหญ่มันขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้กระโดดมาเลยไปไหนแล้วมันมาแล้วนู้นนี่แน่จัดการได้อย่าไปเสียบมดพี่มดเขาตัวใหญ่อยู่ตอนนี้เรามีครบไฟแล้วเข้าไปลุยกันในนี้ต่อนะคะโอ้ตกใจหมดเลยยังไม่ตายคราวนี้วิ่งมาอย่างรวดเร็วตอนนี้เราเป็นผู้ที่รังแกคนอ่อนแอกว่าคืองานของเราจัดการพวกแมลงเล็กๆสำเร็จเครื่องเลเซอร์ใช้งานได้แล้วกลับไปเปิดเครื่องกันวิ่งกลับไปส่วนใหญ่ทำงานเป็นทีถ้าคุณไปตองระวังโดนยกพวกนะครับน่ากลัวอยู่เก็บยางไม้ไปด้วยโอ้ยางไม้เพียบๆตอนนี้เราจะต้องไปที่เครื่องเลเซอร์นู้นเหมือนเดิมซึ่งเราหลงแล้วตอนนี้โอ้กำลังจะหิวอาหารอย่างหนักนะคะ Can't waste food Can't waste food Can't waste foodโอ้ได้ยินเสียงการต่อสู้นี่ไงแมลงมันมาโอ้มาข้างหลังด้วยยังไม่ตายอีกเรียบร้อยจัดการสำเร็จไป
จอเจ้าเห็ดอีกหนึ่งตัวมันติดอยู่ในซอกมากับสายบู๊เพื่อนๆถ้ามาอุ้ย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 ไปไหนกันน่ะเอ้ยมดเพียบเลยไปไหนกันเนี่ยไปด้วยโอ้มีตัวอะไรไม่รู้มากัดมันมันเลยลุมยกพวกมาตีนะคะเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาดีกว่าเดี๋ยวโดนยกพวกตีแบบนั้นไปเราจะวิ่งกลับไปเปิดเจ้าเครื่องเลเซอร์ให้ทำงานนะคะแล้วก็จะได้ไปที่ต้นโอ๊กแล้ว Activate ยังไม่ได้อ่ะทำไมยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทำไมมันยังไม่ทำงานอ๋อแถวนี้ต้นนู้นยังไม่หักเหรอได้มาแล้วเย้สัญญาณครบตามล่าหาปริศนาว่าทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นในสวนหลังบ้านแล้วทำไมเราตัวเล็กนะคะมันมีแสงสีม่วงๆหลังต้นไม้นั่นโอเคหาต้นไม้วิ่งไปเลยอุ๊ยตัวอะไรอ่ะตัวนี้น่ารักเหมือนตะกั่วแตนไม่ใช่ตัวอะไรไม่รู้ที่กล่องน้ำผลไม้ก็ต้องมีน้ำผลไม้ขั้นต่อไปมันจะมีปริศนาอะไรต่อนะแต่ทางที่ดีเราไม่เดินไปตรงช่องด้านนู้นดีกว่าอุ๊ยมันมีสัญญาณอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะจากเครื่องลองมาดูดีกว่าว่ามันขึ้นสัญลักษณ์อะไรไม่มีอะไรนะถ้าสัญลักษณ์เป็นรูปสีม่วงเป็นรูปบ้านก็เตือนให้เราสร้างแคมป์เราหรืออะไรในนี้มีบอกไหมเป็นสีม่วงๆเป็นรูปบ้านขึ้นมาหอมีข้างล่างอีกไม่มีบอกอ่ะเป็นไรเราลุยต่อเฮ้ยมีลูกโอ๊กด้วยต้องใช้ค้อนทุบนะคะอันนี้โอ้นี่ไงเต่าทองโอ้เสียงด้วยเพิ่งจะรู้ว่าเต่าทองมีเสียงนะเนี่ยไถไปกระโดดอันนี้ต้นนี้แข็งเกินไปนะคะตัดไม่ได้โอ้กิ่งไม้เล็กๆนี่เรายังเดินฝ่าไปไม่ได้เลยอ่ะทางมันช่างยาวไกลกระโดดไม่ข้ามแล้วก็มุดซะเลยนั่นไงแสงสีม่วงตรงนี้มันมีนี่ด้วยอ่ะรังแมงมุมใยแมงมุมแน่นอนล่ะเจ้าแมงมุมมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเหมือนที่เราเจอเมื่อวานแต่เรามาตามหาแสงสีม่วงนี่ก่อน
ไงค่อยๆไปสำรวจโอ้มีทางเข้าไปด้วยSee what's sneaking around here. แล้วก็เข้าไปในนี้โอ้ยมันเป็นเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนยานอวกาศอะไรอย่างนี้เลยเฮ้ยประตูเปิดเองด้วยเราไปดูกันข้างในมีอะไรโอ้เป็นเหมือนแบบว่ามีการทดลองอะไรด้วยนะคะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ติดกระจกมีประตูไม่เอ่ยไม่มีห้องนี้เข้าไม่ได้ต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆ That glowy thing looks like some real nerd stuff เราต้องสำรวจในห้องนี้ Verbal Transcription Unit 87.9.5 Order Number 1 เจอกับเทปเสียง Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limitsHello! My name is Burgle, and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. เจอกับหุ่นยนต์ที่บอกว่าตัวเองทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะหลายอย่างค่ะ Only to your obsolete burger flipping brethren now consigned to the scrap heap. I need you to monitor these readings, Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood.Appending monitor power fluctuations to my prime directive list, deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. เราต้องเดินทางไปสำรวจทางนู้นต่อแต่ว่าห้องมันล็อกนะคะน่าจะต้องหาปริศนากันต่อไปมาดูซิว่ามันมีปุ่มเปิดปิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีแล้วงั้นทางนี้ล่ะทางนี้ไปไม่ได้อาจจะมีทางเข้าอื่นหรือเปล่าตรงนู้นมีห้องอื่นอีกอ่ะพังได้ไหมเพื่อนๆบอกว่าแล็บในต้นโอ๊กแอนด์แมนสร้างเอาไว้โอ้อะไรอยู่ตรงนี้มีกล้องด้วยตรงนี้เป็นทางเล็กๆเดินไปได้อีกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะใช้ห้องแล็บนี่แหละเป็นฐานทัพลับของเราโอ้เห็นอะไรนี่ไหมโอ้ยตกใจ ไม่คิดว่าโอ้ยอีกแล้ว โอ้ยทำไมตายง่ายจริงๆเลยต้องห่วงเราโหลดที่ออโต้เซฟเมื่อกี้เลยก็แล้วกัน ขี้โกงมากเกมนี้โชคดีที่มันไม่ตายแล้วตายเลยโชคดีที่มันไม่ตายแล้วตายเลยตกใจอ่ะไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะกระดุกกระดิกนะมีคนขำเราด้วยน่าจะต้องไปหาทางลงไปข้างล่างนั่นแหละแต่ว่ามันจะเปิดทางยังไงนะคะมันล็อก
That glowy thing looks like some real nerd stuff. เรามาเก็บฟังเจ้าเทปนี้ต่ออีกครั้งหนึ่งเผื่อว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรฮัลโหลชื่อ Burgle และจะเป็นเสิร์ฟให้คุณวันนี้ Burgle specializes in cooking, flipping, and grilling. A feature useful only to your obsolete burger flipping brethren now consigned to the scrap heapI need you to monitor these readings, Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Okay, เราจะไปให้พ้นจากตรงด้านนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้รู้สึกแมงมุมเยอะมากเลยนี่มัน Minecraft เวอร์ชั่น2คุณยูจิบอกตกใจอ่ะแมงมุมเกลียดมันโอ้ตรงนี้พื้นเรียบสวยเหมาะแก่การสร้างบ้านจริงๆแล้วเราจะต้องไปเจ้าตรงนั้นน่ะแต่ว่ายังไม่สามารถนะคะแมงมุมมันเยอะมากเลยอ่ะค่ำคืนนี้เราคงต้องอยู่ในแลบกันก่อนแน่ๆ1วันต้นมืดหาของกินได้แล้วแล้วก็ออกมาเก็บของแล้วเดี๋ยวเรามานั่งดูดีกว่าว่าจะสร้างอะไรได้อีกบ้างเราก็จะนั่งสร้างของนู่นนี่ไปเรื่อยๆระหว่างรอช่วงกลางคืนมันหมดไปนะคะโอ้เจอน้ำผึ้งด้วยเป็นอาหารให้เราได้ไม่เอาแล้วไม่เดินแถวนี้ตอนกลางคืนแล้วน่ากลัวตกใจสะดุ้งโหยงเลยต้องไปสำรวจหน้าคอมหรือเปล่าครับเห็นเจ้าโรบอทพูดแบบๆใช่แต่ว่าลองมาแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะสักกระจอเลยเดี๋ยวเราจะลองสำรวจอีกรอบหนึ่งจะค่อยๆลองสำรวจไปทีละจอตอนนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีคิดว่าน่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดระบบอะไรอย่างนี้แล้วประตูที่ล็อกอยู่จะทำงานอะไรอู้มีคอมตรงนี้นี่นะจริงๆด้วยปุ่มอยู่ตรงนี้เรายังไม่ได้มาสำรวจตรงนี้นะคะเราไปสำรวจรอบๆอ้าวเปิดแล้วกดให้เป็นเขียวให้หมดโอ้มันไม่เขียวมันสลับไปสลับมาโอ้มีอะไรให้เล่นด้วย ต้องกดให้เขียวให้หมดใช่ไหมมันถึงจะทำงานต้องแบบนี้แล้วนั่นไงล่ะกดยังไงให้เขียวหมดตรงนี้เป็นเขียว2อันเป็นแดงเดี๋ยวแดงหมดแล้วทำไมเขียวหมดแล้วทำไงต่อดึงฮ่าสำเร็จอุ้ยมีหุ่นยนต์ออกมาอุ้ยอุ้ยอะไรล่ะเจ้าหุ่นยนต์เอ้ยข้างนอกก็มีแมงมุมตรงนี้ก็มีหุ่นยนต์มาสู้ก็สู้ต้องมาสู้กับหุ่นยนต์ข้างนอกก็แมงมุมทั้งในนี้หุ่นยนต์เราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วข้างนอกมันโหดกว่าโอ้หุ่นยนต์พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยเก็บซากน้องมาก่อนนะคะอุ้ยเก็บซากมาแล้วอ๋อเขาไฟเราหมดโอ้ไม่มีเชือก
แล้วก็ดายก๊าซไม่มีแย่แล้วต้องอยู่ในความมืดซะแล้ววันนี้ไม่มีหญ้าแห้งทำคบไฟไม่ได้ไม่เป็นไรห้องนี้สว่างค่อยยิงชั่วประตูนี้น่าจะเปิดแล้วเปิดแล้วจริงๆด้วยนะคะมาสำรวจห้องอื่นกันต่บางที่มันมืดนี่สิอันนี้มีอะไรด้วย Data Link Sakabi Detect ชื่อนี้มันเหมือนกับไอ้นี่เลยอะไอ้ชื่อเนี่ยไอ้นาฬิกาที่อยู่ตรงข้อมือเราเลยนะคะน่าจะที่นี่แหละจะได้รู้แล้วว่าทำไมถึงตัวเล็กอุ๊ยด้านนู้นดูน่ากลัวมากเดี๋ยวขอสำรวจแถวๆนี้ก่อนตรงนั้นมันน่ากลัวไม่อยากเข้าเลยอ่ะมิโตบอกว่ากลับมาแล้วเป็นเกมแนวเซอร์ไวเวอร์ค่ะเล่นกับเพื่อนได้แต่เพื่อนทิ้งไปแล้วเพื่อนบอกเสียงไม่ดีวันนี้ก็เลยออกไปเจอกับหุ่นยนต์เอ้ยเจ้าตัวนี้ไงเบอร์เกิลที่มันมีเสียงในเทปเมื่อกี้นี้เจ้าตัวนี้แน่นอนเลยมาต้มเจ้าเบอร์เกิลกันก่อน Thanks for the helping hand. Oh. I am Burgle. Science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized and brought here by the Ominent researchers.Unfortunately, this is all speculation, because a power surge has knocked out all the systems in this lab. I don't suppose you would know anything about that. No, why would you? Okay, moving on. The batteries here are completely drained, so we'll need to charge them up. In the meantime, I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. เราต้องมาซ่อมแบตเตอรี่แต่ว่าตอนนี้ end of story แล้วโอเคเรื่องราวของเกมนี้จริงๆแล้วก็หมดอยู่แค่นี้นะคะคือเราจะต้องมาซ่อมเจ้าตัวแบตเตอรี่นี้ต่อพอดีว่าเกมนี้ยังไม่ใช่เกมตัวเต็มไงเรื่องราวของเกมนี้ก็เลยยังมีแค่นี้นะคะอาจจะมีปริศนาต่อๆไปให้เราไปค้นหาซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงตัวเล็กแล้วอาจจะทำให้หาสาเหตุได้แล้วกลับไปเป็นตัวใหญ่ได้เหมือนเดิมตอนนี้เนื้อเรื่องหมดแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดกันต่อไป Verbal Transcription Unit 87.10.25 ใช่ไหมหรือว่ามีต่อ I find it a wonder that the Burgle Mark 4s never caught on. I believe them to be far superior to the Mark 3sThose never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. All solved with you Mark IVs, not to mention your most excellent mustaches. Thank you. I will never forget this moment.กดดูรายละเอียดเทปอ๋อมีรายละเอียดให้ดูตรงนี้โอเคแล้วเราจะซ่อมแล็บได้ไหมเนี่ย Hello there Acting Science Manager Burgle at your service มาคุยกับเบอร์เกอร์ได้ Fare thee well, Brave. ไม่อยากคุยไม่อยากคุยกับหุ่นยนต์แล้วในห้องเนี้ยมันอาจจะมีอะไรอีกมันไม่น่าจะจบเร็วขนาดนี้มั้งเราอาจจะแปลไม่รู้เรื่องก็ได้
พราะเนี่ยห้องนี้มันยังมีต่อไปเลยอ่ะมันน่าจะเป็นจบบทสนทนากับเจ้าตัวเมื่อกี้มากกว่านะคะเราจะไปสำรวจห้องนี้กันต่อแล้วซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นไม่น่าจะจบนะโอ้โอ้ทางเดินมีหลุมตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปฟังใหม่พอดีว่าฟังไม่รู้เรื่องมีผลึกอะไรตรงนี้ด้วยอุ้ยตรงนี้มีห้องต่อไปอ่ะอ๋อไม่มีต้องถามหุ่นยนต์ว่าให้ไปทำอะไรต่อใช่ไหมคะเมื่อกี้มันมีวีเยอะแยะเลยแหละมีหลอดไฟตรงนี้ด้วยตอนแรกคิดว่าเป็นห้องที่มีแก๊สพิษอะไรอย่างงี้ซะอีกเลยไม่กล้าลงมาตอนแรกก็ไม่มีอะไรนี่นา It is nice to see a friendly face around hereฉันจะทำอะไรดี Why don't you work on building a bigger base first? It seems like the insects in the yard have been getting a little riled up. โทรหาพ่อแม่ได้ไหม No, there is no phone. But that is a good idea. ที่นี่ไม่มีโทรศัพท์โอเคเข้าใจแล้วยังมีคำถามอีกใช่ไหมฉันถามกระเสือกตัวเธอแล้วกันI'm flattered. ไปสร้างคุณขึ้นมาดร.เทอร์รี่นะคะเบอร์เกอร์บอกโอเค There were 14 other Burgle prototypes created, but alas, I am the only one who remains. The others were all scrapped. เรียบร้อยรู้ว่าใครสร้างเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ดูต่อมีคำถามต่อAs acting science manager, I am happy to answer your questions. เกี่ยวกับที่นี่อ่ะมีไหมอ่ะคำถามAh, that is one of Dr. Tully's most ingenious inventions. The scanner bracelet, a portable device which can monitor your vital signs by tapping directly into your bloodstream.Quite the elegant design. As acting science manager, I am happy to answer your questions. You look like you still have questions. ไม่ได้แล้วคำตอบที่เราอยากรู้นี่ละกัน Three bold quests arrive each day. For each completed, raw science do I pay. โอ้มีอะไรด้วยเนี่ยมีเควสให้เราทำอ๋อมันไม่ได้จบแค่นี้มันมีเควสให้เราทำต่อนี่ไงพอทำเควสแล้วนะคะจะได้รับของรางวัลตัวนี้เป็นตัวบอกว่าให้เราทำอะไรนั่นเองเราจะต้องไปล่าเจ้าวีวิล1ตัวจะได้ค่าอันนี้มา RS 60 point แล้วก็ไปหาแพนไฟเบอร์โอเครับเควสให้หมดเลยฮาวดี้ it's good to see you again แล้วค่า RS ทำอะไรได้บ้าง bring me more of my lost research chips and I'll be able to expand my menu of items หมดแล้วแหละหลังจากนี้เราคงต้องเป็นเจ้าแห่งแมลงข้างนอกนะคะเควสสำหรับอันนี้มันหมดแล้วหิวน้ำกินน้ำผึ้งก่อนได้ไหม I've had worse, I guess. น่าจะต้องไปสร้างฐานทัพข้างนอกไปเป็นเจ้าแห่งแมลงข้างนอกนั่นเองเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเออเรามาแล้วนี่นาประตูนี้มันล็อกมันน่าจะเปิดได้โอ้มีปุ่มเปิดเซก็เดินหาสำรวจอะไรข้างในนี้ไปนะคะเพราะว่าข้างนอกมันน่ากลัวมันสว่างยังอ่ะมันยังไม่สว่างเลยเราต้องเป็นเจ้าแห่งแมลงต่อไป
มาคับของรอดีกว่าคับของรอเช้าคุณไปต้องบอกว่าปริศนาเหรอครับไม่ใช่ว่าเป้าหมายคือจัดการแมงมุมหมาป่าให้ได้เหรอครับ คือเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าจะเป็นปริศนาว่าทำไมเราถึงตัวเล็กแต่กลายเป็นว่าเราน่าจะต้องอยู่ในโลกแห่งแมลงนี้ให้ได้โอเคครับของดีกว่าครับอะไรได้บ้างตอนนี้เครื่องมือครับขวานได้อะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สุดลูกธนูเรายังไม่มีธนูเลยตอนนี้เรายังสร้างธนูไม่ได้นะคะเป้าหมายอย่างแรกเลยอะอยากฆ่าแมงมุมอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรอ๋อเตือนว่าหิวน้ำมากๆแล้วโอ้มีแมลงเดินข้างๆด้วยน้องกล้าเดินออกไปข้างนอกอะมีเวลาบอกไหมคะเนี่ยเวลาในเกมตอนนี้ตีหนึ่งสร้างอาวุธที่ดีกว่ามีดได้แล้วอ๋อยังไม่ได้ขาดนี่ฮิดเดิลมีหมวกด้วยหลังจากนี้ต้องสร้างแคมป์กันต่อโอเคเป้าหมายต่อไปคือสร้างแคมป์รอเช้าอ่ะเราเดินเล่นในนี้ก่อนแหละถ้าไม่เช้าทำอะไรไม่ได้เลยมันมืดมากไปหาโรบอทอ่ะมีน้ำให้เรากินไหมไม่มีน้ำแน่ๆสำรวจในห้องนี้ดูว่ามีอะไรให้เรากดอีกไหมคะข้างในอะข้างในนู้นอะเข้าไม่ได้เป็นโพรงลึกลงไปเลยอะอยากออกไปสำรวจโลกข้างนอกแล้วแต่ไม่กล้าออกมันมีแมงมุมสำรวจที่นี่หมดแล้วอ่ะแย่แล้วตอนนี้หิวน้ำมากแล้วด้วยอยากออกไปเหลือเกินไม่มีคบไฟขาดได้ก๊าซนะคะออกไปนี่จะเจอกับแมงมุมโฉบอีกไหมล่ะเนี่ยด้านนี้ก็มีรังแมงมุมด้านนู้นซ้ายมีรังแมงมุมนะคะขวาก็มีฝูงแมงมุมตีสองครึ่งมันมืดเกินกว่าที่จะออกได้อ่ะหานั่งสร้างของต่อไปในนี้แหละสร้างคอนหาของอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะสร้างแคมป์ตรงหลังบ้านตรงนี้เลยก็แล้วกันดูแผนที่กันก่อนจะส่งลิงก์ Discord แต่ส่งไม่ได้อ่ะใช่ป่ะพอดีพี่ออนปิดเอาไว้ก่อนหน้านี้มีเกมที่เขาแบบว่าชวนกดชวนกันแล้วก็เหมือนกับได้ของอะคะส่งลิงก์กันเพียบเลยจนมันขึ้นเป็นสแปมเลยอะเลยกดบล็อกลิงก์ไว้ตอนนี้ไซส์เรามี1ไซส์เพื่อนฝูงไม่มีอุ๊ยมันยังไม่หมดนี่มันมีพื้นที่ให้สำรวจต่อ
จริงๆแล้วในนี้มันต้องมีเควสอะไรต่อแน่เลยเราต้องเดินไปหาที่อื่นต่อนะคะมันไม่หมดแค่นี้หรอกนี่ไงยังมีที่สำรวจอีกเยอะแยะมากเลยเกมมันยังไม่จบนี่ไงเจอแล้วว่าเควสมีอะไรบ้างนะคะนี่เควสที่เรายังไม่จบยังไม่ได้สร้างเชลเตอร์ยังไม่ได้สร้างกระท่อมรอเช้ารอเช้าที่3ครึ่งแล้วแมงมุมหลับอยู่ครับวิ่งเป็นลมกดทะลุออกไปเลยโอ้มันมืดอ่ะเดี๋ยวถือขวานไว้ก่อนละกันตอนแรกจะถืออาวุธอาวุธมันก็สู้แมงมุมไม่ได้นะคะวิ่งออกไปเลยเสียงนั่นมันได้ยินเสียงปะนั่นไงมันมีเสียงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยอยู่น้ำสุดๆแล้วด้วยน้ำหมดแล้วนะคะเราต้องสร้างของที่จะทำให้เราอยู่รอดแล้วล่ะสร้างกระต๊อบกันต่อไปเมื่อไหร่จะเช้าโอ้กระหายน้ำสุดๆตอนนี้เจ้าหุ่นยนต์เตือนอยากออกไปข้างนอกทำไมเราไม่ทำคบไฟไว้เยอะๆสาเหตุที่ว่าเราไม่เตรียมคบไฟเอาไว้เยอะๆนะคะเลยต้องมารอดูดิเสียเวลานานเลยจะตีสี่แล้วอู้ถ้าอย่างเงี้ยมันเอาไปใช้ซื้อของอะไรได้หรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ของที่เราหาได้มีหลายอย่างเฮ้ยหิวน้ำจนค่าพลังจะลดจนจะหมดแล้วอะตีสี่แล้วเฮ้ยเริ่มสว่างแล้วได้แล้วออกได้แล้วพอมองเห็นนู่นนี่นั่นแล้วนะคะก็จะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วโอ้ย Can't waste food ตอนนี้ Can't waste food อยู่น้ำแบบสุดๆยังมองไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราจะเดินตามแสงไปเรื่อยๆเผื่อว่าจะเจอน้ำขอแค่ว่าเดินไปข้างหน้านี่จะไม่เจอหลุมมีก้อนหินตรงนี้เดินได้พลังลดจะหมดแล้วหิวน้ำที่นี่มีน้ำไหมพลังลดลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะมาลุ้นอีกแล้วว่าจะตายหรือไม่ตายมีแสงไฟตรงนั้นน่ะข้างหน้ามีเจอน้ำพอดีรอดแล้วเฮ้ยแต่ว่าเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองน้ำต่อนี่แถวนี้มีน้ำเยอะ Hydration is the key to performance โอ้รอดตายหวุดหวิดโอ้มีกลีบดอกไม้เอาไปทำอะไรได้เนี่ยเก็บให้หมดไม่ได้เห็นบ่อยๆนะคะกลีบดอกไม้อันนี้เป็นต้นกระบองเพชรโอ้ข้างบนเป็นกุหลาบเหรอมืดเดินมามืดๆเหมือนเล่นเกมสยองขวัญอะ
อย่างน่ากลัวเลยตรงนี้คือเป็นกระป๋องแล้วมีตะปูด้วยอ่ะสไปเดอร์เว็บนี่แน่ตัดลังซะเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างในเพียบเลยตรงนั้นน่ะเมื่อกี้เราไปเปิดทางมันหรือเปล่าช่างน่ากลัวเก็บของและกินน้ำไปเรื่อยๆเออมันมีช่างเหมือนกับว่าอุ๊ยเอ้ยนั่นไงล่ะพอเผลอแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียวมันก็มากัดเราตายอีกแล้วไม่ยอมทำไมนะเราต้องตายทุกทีเลยคุณไปตองคุณไปตองบอกช้าไปอย่าไปยุ่งกับยายแมงมุมนะครับแมงมุมมันชอบขังตัวเองอยู่ในใยเมื่อกี้เราไปเปิดทางให้มันเรียบร้อยเลยค่ะโดนวิ่งชาร์จเลยมาใหม่อีกรอบหนึ่งคราวนี้เราจะเป็นสายฟาร์มแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องเป็นเจ้าแห่งโลกของแมลงตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าคุณบีบอกว่าบอกแล้วว่าอย่าห้าวยูจิบอกว่าตาย Can't remember what happened. Hey. เริ่มใหม่รอบที่3 What the heck is this place? Everything seems so big. Wow. หานู่นหานี่ต่อเหมือนเดิม Really really small. Okay, game planfigure out where I am find out what happened เกมแพลนของเราคราวนี้คือ hoop style สร้างบ้านสร้างบ้านแบบฮูปไม่แล้วเราจะไม่ยอมตายอีกแล้วคราวนี้สร้างฐานทัพก่อนเลยคราวนี้เราจะเอาพิชิตเอาชนะแมงมุมฆ่าเจ้าแมงมุมให้ได้ต้องเริ่มจากการสร้างฐานก่อนเลยผมเควสอะไรตรงนั้นเราจะไม่ไป I'm tinyThis is freaking awesome. มากดสร้างไฟเบอร์ก่อนสร้างเชือกก่อนแล้วก็ I'm guessing this isn't the only one of these science pods. I should keep searching and see what else I can turn up. กดล็อกทุกอย่างเลยละกันดูสร้างขวานไม่ครั้งนี้เราต้องไม่ตายวิสร้างขวานไม่ได้เราจะต้องมีไอ้นั่นน่ะไอ้ที่เป็นไฟเบอร์เล็กๆนะคะตอนนี้แบตหมดแล้วต้องรอแบตชาร์จดิอีก8นาทีโอ้โอ้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ที่เราเผลอไปกดโค้ดไปโชคดีสร้างขวานได้แล้วอันนี้แหละคราวนี้เราต้องรอดไม่ตายอีกแล้วสร้างบ้านก่อนเลยนะคะทำไมพี่นั่งขำจนท้องแข็งเลยอ่ะพี่ออน คุณพัทรพลบอกใครเนี่ยนามสกุลคุ้นๆเดี๋ยวขอเล่นก่อนนะใช่มิโอะไหมคะรอบสองมิโตบอกว่าเกมนี้เสียเงินขอเก็บเงินแป๊บเกมนี้ไม่ค่อยแพงเติมซื้อเกลือใน FAO สุ่มนู่นสุ่มนี่ยังเยอะกว่านี้อีก
คุณใบตองบอกว่าเจ๊อย่าเลือกที่กว้างโล่งนะครับแมลงมันวิ่งเร็วให้เลือกที่พอเป็นอุ๊ยกลัวอะไรมากัดไอ้แมลงวันยุ่งจริงๆเลยไปไกลๆเลยให้เลือกที่ที่มันแคบๆใช่ไหมคะแล้วก็ไปสร้างบ้านเนาะเราได้คำแนะนำดีๆจากเพื่อนๆอีกแล้วอุ๊ยๆมดมาจ้าอุ๊ยมีนี่ด้วยแพนไฟเบอร์ดรอปตรงนี้เพียบเลยใช่เกมนี้ยังเป็น early access นะคะคือมันก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะอัปเดตเกมไปเรื่อยๆยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อันเนี้ยเราจะสร้างบ้านแล้วล่ะแล้วเราก็จะหาที่สร้างบ้านที่มันมีที่หลบๆหน่อยแต่ว่าพื้นมันต้องเรียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราลองแล้วว่าไปสร้างบ้านพื้นที่มันไม่เท่ากันอ่ะกำแพงมันสูงต่ำไม่เท่ากันกำแพงสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยบ้านเราจะกลายเป็นบ้านเบี้ยวๆเลยอุ๊ยกินอะไรกันอ่ะหานี่ก่อนหญ้าแห้งเอาหญ้าแห้งไปทำคบไฟคบไฟนี่ต้องทำแบบด่วนๆเลยทำหลายๆอันด้วยหาวูเบนไฟเบอร์กับไดก๊าซช้างยังไม่ได้สักอันมันหล่นอยู่ตรงนี้นี่เองหมดนี่มันหลบหน่อยสิพบไฟได้แล้ววูเวนไฟเบอร์ครับเราจะครับคบไฟไว้ก่อน2อันเลยทีนี้เราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองตายนะคะเชือกอีกแล้วก็หญ้าแห้งอีกโอเคไปภารกิจหาหญ้าแห้งและเชือกและน้ำด้วยน้ำมีน้ำต้นไหนที่มีน้ำต้นนี้น้ำตกมาแล้วไปกินน้ำก่อน Hydration is the key to performance ไม้ลมโอ้ได้หญ้าแห้งเพียบเลยเราทำเราเก็บของสร้างไว้เยอะๆกันก่อนละกันพวกมดนี่มันยุ่งหลบๆๆๆๆๆแล้วก็ของที่ใช้สร้างคบไฟมันมีอีกอย่างนึงนี่เลยแซปไปหายางไม้ยางไม้มันก็ต้องอยู่กับขอนไม้มองหาขอนไม้ก่อนนะขอนไม้มันอยู่ที่ไหนบ้างโอ้เรานึกออกแล้วแต่เราจะไม่ไปที่ใกล้ๆแมงมุมนั่นแน่นอนมาทางนี้ดีกว่าที่น่าจะมีเดินไปเรื่อยๆตามหาคุณไปต้องบอกว่าจริงๆเจ๊ตามพวกมดได้นะคะเพราะว่าพวกมดจะเดินหาอาหารแล้วก็น้ำก็บอกตอนนี้ผมกำลังเอานิ้วไปจิ้มปักนะครับเอ้า มิโตช็อตเหรอคะ Keep your eye on the ball เกม One Punch Man เหรอโอ้มิโตก็ไปลุย One Punch Man เหมือนกันเหรอไม่ได้เลยกับเกมพวกนั้นบอกตัวเองนะถ้าเพื่อนๆชอบอันนี้แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันแต่ข้าพเจ้านี่แบบไม่ไหวกับเกมประมาณนั้นจริงๆเพราะว่าเป็นพวกแบบลุยแหลกไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดได้สุ่มแล้วเนี่ยก็คือสุ่มแหลกนะคะจนเงินในกระเป๋าหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะพยายามไม่แตะโอเคหาที่สร้างบ้านใกล้ๆกับอันนี้แหละคราวเนี้ยค่าพลังหมด
จริงๆสร้างบ้านขวางตรงนี้เลยก็ได้นะเราวนกลับมาที่เดิมอีกแล้ววิ่งเขาบอกว่ามีเห็ดอยู่ด้านนู้นนะคะจริงๆตอนนี้เราก็มีเห็ดเยอะแล้วล่ะเก็บโคเวอร์โคเวอร์นี่น่าจะเอาไปสร้างอะไรได้วิ่งกลับบ้านไปส่องจริงๆเราไม่ใช่บ้านหรอกมันเป็นที่ของคนอื่นแต่ว่าเราก็ยึดเป็นบ้านเรียบร้อยเอ๊ะหลงทางหรือเปล่าไม่น่าจะหลงนะจำได้ว่าตามร่องน้ำมาเรื่อยๆเจอแซปแล้วมันจะอยู่กับพวกขอนไม้จริงๆด้วยเจอมดแล้วเราจะตามรอยมดไปเรื่อยๆนึกออกแล้วว่าจะสร้างบ้านที่ไหนดีนะคะเอาเราหลงทางมาไกลถึงขนาดนี้แล้วเหรอตอนนี้เราได้ไม้แล้วนะคะแล้วก็วิ่ง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 กลับไปที่ฐานทัพลับของเราตรงนี้ได้ก๊าซเยอะมากอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้เราจะวิ่งตามหาเห็ดนี่เองสร้างตัวบอกทางดูแผนที่ก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วฟิลสเตชันอ๋อเราอยู่ที่นี่แล้วตรงนี้ก็คือฟิลสเตชันตรงนี้คือไอ้ตัวที่เป็นเครื่องเลเซอร์ใช่ป่ะจริงๆสนามบ้านมันก็ไม่ได้กว้างอะไรเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าตรงทางนี้จะถึงบ้านพอดีนะคะคราวนี้เราไม่หลงละเริ่มต้นสร้างบ้านกันเลยดีกว่าต้องใช้แผ่นอันนี้4แผ่นนี่ไงเราเอามากองไว้ทางด้านนี้ตั้งไว้แถวๆนี้แหละตรงนี้ก็ดีแต่ต้องตัดต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะเกตรงนี้แหละโอ้สร้างบ้านสามช่องนี่ก่อนด้านนี้
ียบร้อยตรงนี้เป็นประตูประตูต้องมีอันนี้ก่อนวีดต้องไปหาของเพิ่มนะคะเคลียร์พื้นที่ด้วยรู้สึกบ้านเรานี้แบบคือปักลงไปอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้ามองผ่านแมปจะรู้ใช่ไหมคะมันที่มันอยู่อันสุดท้ายนี่ใช่ป่ะนี่เลยตอนนี้เราดูสัญลักษณ์อันนี้ไปก่อนนี่เรามาสร้างบ้านตรงไอที่เป็นนี่ฟิวสเตชั่นและประกอบบ้านกันได้หนึ่งกำแพงแล้วตอนนี้หิวจะกัด I've had worse I guessก็เก็บใบไม้นะคะตอนนี้ตัดมารกมากได้แล้วกำแพงสวยงามอุ๊ยหล่นได้อีกหนึ่งเก็บต่อตั้งบ้านไปเรื่อยๆบ้านเรานี่แบบไม่มีหน้าต่างเลยยังสร้างกำแพงที่มีหน้าต่างไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาลื้อแล้วซ่อมทำทีหลังปุ๊บพี่ตัวบอกว่าตอนนี้กำลังนั่งเหงาอยู่ใน Discord ตัวเองTastes really good. เจอน้ำพอดีรอดตายฮ่าบ้านเราเป็นนี่แล้วเริ่มจะสวยงามโอ้หล่นไฟเบอร์ไม่ต้องคราฟก็ได้มันจะได้จากตัดตอต้นไม้นะคะได้เพียบเลยนี่เต็มเลยเหลืออีก2กำแพงบ้านแล้วเดี๋ยวจะวางไว้แถวนี้ก่อนเคลียร์พื้นที่ในบ้านบอกว่าเจ๊จะรู้สึกยังไงครับถ้าหากมาตั้งแล้วแมงมุมปีนกำแพงเข้ามาได้จะให้แมงมุมมาอีกเหรอแมงมุมมันไม่อยู่โซนนี้หรอกเรารู้แล้วแมงมุมมันจะอยู่โซนต้นไม้ต้นโอ๊กต้นไม้ที่ลบให้หมดเ
ฮ ว่าเราใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วมาดูของคราฟกันต่อนะคะประตูต่อไปเป็นประตูขาดอันเนี้ยวีดอ่ะมันหาจากไหนต้องคราฟหรือเปล่าคะไม่มีโอ้จริงๆเรายังไม่ต้องสร้างบ้านก็ได้เราสร้างแค่เพิงอันนี้ก่อนก็ได้นี่นาอ๋อสามารถนอนหลับได้วิต้องลองคราฟดูหน่อยแล้วตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าดูปลอดภัยก็ปึ๊บโอเคเรียบร้อยวันนี้สร้างกันจนมืดเลยนะเนี่ยอันนี้มันทำอะไรได้โอ้มานอนหลับได้โอ้มันเป็นเหมือนกับเป็นที่กดนอนแล้วปึ๊บมันจะผ่านไปเวลา6โมงเลยโหถ้าเรารู้เมื่อกี้นี้นะเราก็สร้างเต็นท์แล้วไม่ต้องสร้างบ้านใหญ่แต่ไม่เป็นไรเรายังพยายามสร้างบ้านใหญ่อยู่นะคะต้องไปหาของเพิ่มสิตอนนี้เรามีแค่ไม้อันนี้เราขาดไฟเบอร์เฮ้ยต้องเอามาทำเชือกก่อนใช่ป่ะแล้วก็ขาดไอ้เจ้ากิ่งไม้ที่เป็นท่อนๆโอ้โอ้โอ้ไหลไหลไปตามใบไม้แล้วไหลไปตามใบไม้แล้วทำแคมป์ไฟก่อนขาดต้นอ่อน2ต้นเบมแอลลี่ฮุกBringing the light. นี่ตรงนี้มีพอดีเลยเจอมดด้วยดูดีเรามาทำตรงนี้ล็อกอีกแล้วอ่ะกระจายเดี๋ยวค่อยมาเก็บสร้างแคมป์ไฟก่อนตรงนี้แหละเป็นแคมป์ของเราปลอดภัยแล้วเรียบร้อยจุดไฟฮ่าฮ่าสว่างแล้วด้วยแล้วก็ทำอาหารได้ด้วยเหรอแต่ว่าอาหารที่ใช้ทำไม่มีเลยเห็ดย่างได้ไหมเห็ดก็ย่างไม่ได้เหรอคะแต่อย่างน้อยคืนนี้ก็รอดแล้ว safety firstเอาไปกองข้างหลังก่อนเอาไว้นี่แหละแล้วก็มาส่องของเหมือนเดิมตอนนี้น่าจะชาร์จไฟเต็มแล้วเราก็เอาของอย่างอื่นมาส่องต่อแป๊บได้อันนี้มานะคะแล้วก็ได้ใยอันนี้มาลองมาส่องดูสิ
สร้างอะไรได้บ้างสร้างอันนี้ได้สตัฟต่อไปเจ้าใบกลมๆนี้ cover leafโอ้ทำได้หลายอย่างเลยอ่ะทำหลังคาได้ทำอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูในเมนูสร้างดีกว่าโอ้ปลดล็อกของสร้างหลายอย่างเลยตรงบ้านก่อนสร้างธนูได้แล้วด้วยตอนนี้สร้างนี้ได้ปฐมพยาบาล 5,000 แผลนะคะฐานสร้างได้เพิ่มขึ้นสร้างหลังคาได้สร้างอันนี้คืออะไรอ่ะหลังคาโครงหลังคาใช่ป่ะอันนี้แล้วอันนี้ล่ะโตเลตบาสเกตเก็บของแล้วอันนี้พาเลทเป็นแพลตฟอร์มอ๋อจริงแล้วอ่ะก่อนที่สร้างบ้านเราต้องทำพื้นอันนี้ก่อนสิเนาะมีป้ายบอกทางพวกโคมไฟนะคะเดี๋ยวเราสร้างโคมไฟด้วยดีกว่าติ๊กก่อนอะไรที่เพิ่งจะได้รู้ว่าอะไรมาใหม่เรียบร้อยแล้วก็กดนอนเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเช้าจะได้ทำอย่างอื่นต่อกดนอนได้ไหมต้องนอนตอน20โอ้ยังไม่ถึง20เลย20นาฬิกาทำกำแพงต่อเลยแล้วพื้นบ้านล่ะพื้นบ้านใช้อะไรทำบ้างต้องใช้พับเบิ้ลไม่มีจ้าเพียงแล้วสร้างกำแพงต่อ Let's see what's sneaking around hereสร้างอันนี้กันต่อประตูบ้านมันช่างเหลือรูเล็กนิดเดียวขัดหนึ่งจ้าสำเร็จ1ชั้นเดี๋ยวเราจะต่อชั้น2หมดแล้วนอนหลับได้แล้วนะคะตื่นมาก็เช้าพอดียังไม่สว่างเท่าไหร่เกหาของไปสร้างนี่ดีกว่าสร้างประตูของเราต่อหาจากไหนอ่ะพวกกิ่งต้องมีนี่ก่อน workbench แล้วของโต๊ะพวกของสร้างยังไม่ได้เหรอคะเราสร้างอันนี้ก่อนก็แล้วกันตะกร้าแถวนี้ไม่มี cover leaf เลยหลังคาล่ะหลังคาหลังคาต้องใช้ cover leaf เหมือนกันโอ้ต้องเก็บแบบเยอะๆเลยนะเนี่ยออกเดินทางหา cover leaf หาน้ำด้วย
ัสดีค่ะคุณโจ๊กเกอร์พอดีไปเจอรีวิวตัวละครลูน่าเลยกดซับครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณไปต้องบอกว่าถ้าอยากได้เนื้อเจ๊ต้องไปล่าพวกแมลงอะครับแล้วก็จะได้เนื้อแบบเนื้อมาเลยอ๋อกำลังอยากได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้ที่เตาไฟอะกดเก็บเห็ดนะคะเอ๊ะกดย่างเห็ดใช่ป่ะเห็ดมันย่างไม่ได้ต้องใช้เนื้ออะไรพวกนี้แน่เลยถึงจะย่างได้นะคะต้องไปล่าแมลงแมลงนี่คือพวกแมลงเล็กๆใช่ไหมถ้าไปล่าแมงมุมนี่คงไม่ไหวจะมาหาไอ้กิ่งไม้ด้วยต้นนี้มันตัดได้หรือเปล่าMP หมดไม่ใช่ MP เขาเรียกอะไรสตามีนาต้นนี้มันตัดไม่ได้แน่เลยอ่ะต้นนี้ล่ะนี่เราอยากได้นี่ไงเป็นวีดโอ้ต้องใช้ขวานที่ดีกว่านี้นะคะขวานขั้น2ตอนนี้ขวานพังไปแล้วด้วยใกล้จะพังเรายังกินอย่างอื่นไม่ได้ไอ้คุณพี่เอ็กเฮียของน้องๆทุกคนนะคะเขียนใส่กระดาษเล็กๆแล้วยื่นมาถามว่าประเด็นคือตายไปกี่รอบแล้วใจร้ายที่สุดประเด็นคืออ่ะเราตายไปแค่3รอบเองวันนี้ถึงยังไงตอนนี้นะเราก็สร้างกระต๊อบเล็กๆได้แล้วนะคะแล้วก็สร้างเพลิงไฟเล็กๆขอตามต่อทองไปก่อนนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะมาต่อกันในตอนต่อไปแล้วกันพี่เอ็กเขาเตรียมจะมานั่งเล่นกับน้องๆแล้วนะคะดูซิว่าจะเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวไปถามพี่เอ็กแป๊บนึงโอเคพี่เอ็กบอกว่าเดี๋ยว4ทุ่มนะคะจะมานั่งเล่น Harvest Moon กันตัดได้แต่ต้องอัปเกรดขวานก่อนใช่เมื่อกี้มันขึ้นเป็นระดับ2ใช่ไหมคะเราจะไปอุ้ยเราจะไปฟาร์มของต่อก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้มาสร้างกับเพื่อนๆต่อนะคะผจญภัยกันต่อในโลกแห่งแมลงเราจะไปสู้กับเจ้าแมงมุมให้ได้เลยคอยดูฮ่าฮ่าตอนนี้เราไปเที่ยวกับพี่เต่าทองก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกับพี่เอ็กตอน4ทุ่มนะแล้วเจอกับเราใหม่ในนี่เลยกล่าวเราจะเอาชนะแมงมุมให้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าไปก่อนแล้วจ้าสำหรับวันนี้เขาจะไปไหนเนี่ยเราตามไปเรื่อยๆเลยมีเต่าทองเป็นเบด้วยจริงๆเราเกาะหลังเข้ามาเฉยๆโอเคไปก่อนแล้วนะคะยังไงเจอกันใหม่ในตอนหน้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายมิโตเดี๋ยวเราจะตามไปใน Discord นะเดี๋ยวรอแป๊บนึง